ดาสารพืชนะคะสังกัดในทีม AP Honda Racing Thailand เริ่มแรกเลยเพราะว่าครอบครัวเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับมอเตอร์สปอร์ตตัวมุกเองก็ไม่ได้เกี่ยวกับมอเตอร์สปอร์ตเลยแต่เหมือนกับว่ามันมีแรงจูงใจอะไรบางอย่างที่ทำให้เราก้าวเข้ามาในกีฬานี้พอเราแบบเหมือนกับว่าเฮ้ยเราลองได้มาสัมผัสในกีฬาเนี้ยมุกว่ามันเป็นกีฬาที่ท้าทายแต่คือว่าอันตรายไหมมุกว่ามันไม่ได้อันตรายนะคะเพราะว่ากีฬาทุกประเภทหรือว่าทุกชนิดเนี่ยมันมีการเซฟตี้อยู่แล้วกีฬาประเภทนี้ก็เหมือนกันมุกว่ามันเหมือนกับมันทำให้เราแบบมีเหมือนเป็นอาชีพหนึ่งแล้วก็มันเป็นเหมือนกับทำให้เราได้สร้างชื่อเสียงตัวเราเองสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยด้วยมุกว่ามันก็เหมือนกับเป็นแรงจูงใจที่ทำให้เราอยากที่จะก้าวหรือพัฒนาตัวเองหรือว่าพัฒนาให้มันดีขึ้นกว่านี้เราได้ไปแข่งขันในรายการเอเชียทาเลนท์คัพผลงานก็เป็นที่น่าพอใจก็คือติดอันดับ1ใน5แล้วพอมาในปีนี้ทาง AP Honda ได้ส่งมุกเข้ามาในรายการเอเชียโรดเรซซิ่งอย่างเต็มฤดูกาลนะคะก็สนามที่ผ่านมาตั้งแต่สนามมาเลเซียสนามอินโดนีเซียและสนามที่ญี่ปุ่นเนี่ยเรามีผลงานที่ดีตลอดก็คือเรายืนที่1มาตลอด3สนามเลยแล้วมาถึงวันนี้ก็ได้มาแข่งในสนามโฮมเรซสนามบ้านเราสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะคะก็เลทแรกเนี่ยได้ที่1แต่ว่าวันนี้เลทที่2พลาดล้มก็คือเหมือนกับจังหวะรอบสุดท้ายแล้วเราก็ใช้คันเร่งกับใช้เบรกเนี่ยผิดจังหวะไปหน่อยก็เลยเกิดอุบัติเหตุล้มในวันนี้ก็พลาดในเลทนี้ไปแต่เลทแรกเราก็ได้ที่1มาให้คนไทยวันนี้ก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาแข่งในรายการนี้มาแข่งในสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตค่ะทุกวันนี้กับผลงานแล้วก็ความภาคภูมิใจในตัวมุกนะคะมุกว่ามุกภูมิใจที่ว่ามุกได้มาอยู่ตรงจุดนี้ได้มาสัมผัสในรายการที่เป็นรายการเอเชียแบบนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทาง AP Honda ที่ทำให้มุกมีวันนี้นะคะก็มุกก็ภูมิใจอย่างในเลสที่ผ่านมาเนี่ยไม่เมื่อวันเสาร์เนี่ยเราทำให้คนไทยได้ร้องเพลงชาติไทยแล้วทำให้คนไทยมีความสุขมันเหมือนกับเป็นอะไรที่เราภาคภูมิใจแล้วมันจะเป็นความทรงจำที่ให้เราเก็บและจำไว้ครูนะคะก็มีการเปิดสอนเหมือนกับว่าให้คนที่อยากจะสัมผัสในกีฬาประเภทนี้ก็ได้มาฝึกซ้อมหรือว่ามาลองขับขี่กันได้น้องๆคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาในทาง Honda หรือว่าเซิร์ชเข้าไปใน Honda Racing School ได้นะคะเราก็จะมีการเปิดสอนแล้วก็จะมีตารางคอยบอกว่าจะมีเปิดวันไหนหรือว่าอะไรยังไงก็อยากให้น้องๆที่สนใจหรือว่ารักในกีฬานี้จริงๆนะคะก็ให้มาสัมผัสแล้วก็มาเรียนดูมุกว่าดีกว่าไปขี่ตามท้องถนนที่ว่าไม่ใส่หมวกหรือว่าอะไรเงี้ยพอเราได้มาเรียน Honda Racing School เนี่ยมุกว่ามันเหมือนกับฝึกตัวเราเองแล้วก็ความปลอดภัยด้วยก็อยากเชิญชวนพี่ๆน้องๆ นะคะลองมาสัมผัสดูค่ะแฟนชาวมอเตอร์สปอร์ตนะคะที่อยากติดตามทาง AP Honda Racing Thailand ติดตามผลงานของมุกนะคะก็ติดตามใน www.aphondaracingthailand ได้หรือว่าจะติดตามทางที่มุกแข่งก็ในเอเชียโรดเรซซิ่งนะคะในปี2015ส่วนตัวมุกเองก็ถ้าจะลองมาเหมือนกับมาทำผลงานหรือว่าดูผลงานก็มุกมี Facebook นะคะก็ชื่อมุกระดาสารพืชเป็นภาษาอังกฤษก็อยากให้แฟนๆชาวมอเตอร์สปอร์ตติดตามพวกเราคนไทยทุกคนนะคะที่ลงแข่งในรายการนี้แล้วก็ติดตามทาง AP Honda แล้วก็ตัวมุกเองด้วยค่ะค่ะ